ใครๆก็ทำแต่พอเราจะทำทำไมทำไม่ได้นมัสการพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีคุณผู้ชมนะคะมีเรื่องที่เขาสงสัยว่าทำไมเวลาที่เขาอยากจะทำผิดบ้างเช่นจะจอดรถในที่ห้ามจอดเพราะคนอื่นก็จอดหรือจะทำอะไรที่ไม่ถูกควรแต่เขามักจะโดนคนห้ามว่าอย่าทำแต่เขารู้สึกว่าทำไมคนอื่นทำได้แล้วเขาต้องทำไม่ได้อะคะเขารู้สึกว่าทำไมโลกนี้ไม่แฟร์กับเขาเลยที่บ้านเรามีปัญหาก็เพราะว่ามีคนที่มีทัศนคติผิดๆอย่างนี้แหละเราต้องยืนหยัดว่าแม้คนอื่นจะทำผิดเราต้องไม่ทำผิดหรือถ้าหากว่าคนอื่นเขาไม่ทำเลยในสิ่งที่ถูกต้องฉันก็จะทำต้องยืนหยัดอย่างนี้สมมุติเราเห็นคนในบริษัทตุกติกแล้วเขาใช้ชีวิตสบายจังบางทีเราก็อยากไม่ตุกติกขนาดเขาแต่อยากเอาสักนิดนึงเพื่อเราจะได้สบายขึ้นเหรอคะอาจารย์เขาเรียกว่าทางสายกลางอย่างนี้ทางสายกลางหมายความว่าไม่ถึงขนาดว่าอุดมการณ์จ๋าจนกระทั่งทำอะไรไม่ได้ไม่ถึงขนาดว่าเคร่งเปี้ยจนกระทั่งขาดทางสายกลางอันนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงเปรียบเทียบเหมือนกับพิน3สายตึงนักก็ขาดหย่อนนักก็ไม่เพราะก็กลางๆเพราะฉะนั้นคำว่าเอาอย่างเขาเนี่ยต้องมาพิจารณาดูว่าใช่หรือไม่ถ้าเราเอาอย่างปั๊บคนอื่นจะเอาอย่างเรานี่เยอะแยะยิ่งถ้าเรามีชื่อเสียงเป็นดาราดาราทำผิดแล้วเด็กมันก็เอาอย่างเพราะว่าขนาดดารายังทำผิดได้เลยทำไมผมจะทำไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่คนที่ทำนั้นอ่ะมันจะไปกระทบคนส่วนรวมได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ต้องระวังนะถ้าเราเป็นคนมีชื่อเสียงเราไปทำถูกที่เดียวนี่ถูกทั้งประเทศเลยนะเด็กๆนี่ได้อีกเด็กเป็นล้านเพราะว่าดาราคนหนึ่งทำถูกนะแต่ถ้าผิดทีเดียวก็ผิดหมดเลยเดี๋ยวนี้เป็นต้นแหมมันก็เลยทำให้บางทีอาจจะรู้สึกว่าก็เราเห็นเขาทำไม่น่ารักแล้วเขาก็ได้ดีเอาเราเห็นคนที่ทำดีบางคนก็ไม่เห็นจะเจริญขึ้นเท่าไหร่มันก็เลยอยากเรียนแบบไหมครับอาจารย์ความจริงของเหล่านี้นะมันเป็นเรื่องที่เราพูดขึ้นมาเองสังคมเป็นผู้ตัดสินอยู่แล้วว่าทำผิดแล้วไม่ได้ดีหรอกทำถูกต่างหากที่มันดีต่อใจเราดีต่อส่วนรวมเป็นแบบอย่างที่ดีระยะยาวนี่ดีแน่นอนหลวงพ่อยังไม่เคยเห็นว่ามีใครทำผิดแล้วคนยกย่องมา100 ปี1,000 ปีอนุสาวรีย์ของคนที่ปรากฏบนโลกใบนี้นะล้วนแล้วแต่เป็นอนุสาวรีย์ของคนที่กล้าหาญทำถูกไม่ทำในสิ่งที่ผิดทั้งสิ้นไม่มีเลยนะอนุสาวรีย์ของคนทำผิดไม่มีใครสร้างด้วยเพราะเราจะไปเอาแบบอย่างว่าเขาก็ทำผิดได้ทำไมเราจะทำผิดไม่ได้อ้าวแล้วทำไมไม่ทำตรงกันข้ามคิดตรงข้ามว่าถึงแม้ไม่มีใครทำถูกแต่ผมจะทำให้ดูอย่างนี้เป็นต้นค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะเรามาสรุปกันอีกครั้งค่ะใครๆก็ทำแต่พอเราจะทำทำไมถึงทำไม่ได้จริงๆเราไม่ควรคิดว่าคนอื่นทำผิดโดยไม่โดนตำหนิแล้วเราต้องทำบ้างเพราะนั่นเป็นทัศนคติที่ไม่ถูกต้องการที่เราจะทำสิ่งใดก็ขอให้พิจารณาถึงประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการทำถูกย่อมดีต่อใจต่อสังคมและยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนอื่นค่ะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าคุณกำลังรู้สึกทุกข์หรือว่ามีความหนักๆอยู่ในใจคุณสามารถแบ่งเบาสิ่งเหล่านั้นมาให้กับพวกเราได้ค่ะที่ LINE @sunmok_bangkok หรือว่า Facebook หอจดหมายเหตุพุทธทาสนะคะรวมไปถึงคุณสามารถสแกน QR code ตรงนี้ได้เลยฝากคำถามหรือสิ่งหนักๆของคุณไว้แล้วเดี๋ยวอ้อมจะไปตามหาคำตอบมาให้จากพระอาจารย์ค่ะอย่าลืมนะคะอะไรที่อ้อมช่วยได้อ้อมยินดีช่วยค่ะ